จอของแข็งแบบนี้แล้วจะหยุดยังไงล่ะโอ้โหล่าสุดเฟเดริโกบราเวเดครับบอกตามตรงนะไม่รู้ว่าจะหยุดเมสซี่ยังไงในการที่จะเจอกันกับอุรุกวัยกับอาร์เจนตินาล่าสุดเฟเดริโกบราเวเดกองกลางทีมชาติอุรุกวัยนะครับยอมรับว่าไม่รู้วิธีหยุดลีโอเนลเมสซี่ที่กำลังจะเผชิญหน้ากันในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะครับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เนี่ยใน FIFA Day เดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีเกมบิ๊กแมตช์อยู่ที่อาร์เจนตินาครับทีมเดียวที่ชนะรวด4นัดแรกเก็บไป12แต้มเต็มจะเปิดบ้านเจอกับอุรุกวัยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ2ครับจากการมี7คะแนนแล้วบราเวเดได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมถึงการเจอกับทีมแชมป์โลกครับโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่ซุปเปอร์สตาร์ดับ1ของทัพฟ้าขาวเราต้องบอกว่ากองกลางจากมาดริดอย่างบราเวเดถูกถามว่ามีแผนหยุดเมสซี่ในเกมวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนนี้หรือเปล่าก่อนที่จะตัวจะตอบว่าผมไม่รู้ว่าจะหยุดเขาได้ยังไงและผมก็ไม่เคยหยุดเขาได้ในตอนเจอกันในเอลกราซิโกเราต้องเผชิญหน้ากันด้วยความเคารพที่มีต่อกันอยู่แล้วเพราะเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอันนี้คือสิ่งที่บราเวเดครับได้พูดถึงลีโอเนลเมสซี่นะครับบอกว่าไม่รู้เลยว่าจะหยุดเมสซี่ได้ยังไงในการเจอกันในนามทีมชาตินะครับอาร์เจนเจออุรุกวัยแบบเนี้ยเป็นอะไรที่น่าดูมากๆนะครับ1เจอ2ครับแล้วเมสซี่ก็ฟอร์มกำลังร้อนแรงอยู่ด้วยนะครับนั่นแหละครับในฟุตบอลโลกไม่ต้องกลัวแล้วก็ในรายการทีมชาติเมสซี่เนี่ยรู้อกรู้ใจอยู่แล้วเดี๋ยวเจออุรุกวัยมันแน่ๆนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้แล้วก็การให้สัมภาษณ์ของบราเวเดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม